ที่ด่านพรมแดนเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางกลับประเทศกันหลังจากเข้ามาเที่ยวช่วงสงกรานต์และเทศกาลฮารีรายอตลอด4วันที่ผ่านมานะคะมีนักท่องเที่ยวเข้าประเทศกว่า 14,600 คนทำให้คาดการณ์ว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า300ล้านบาทเช่นเดียวกับด่านพรมแดนสะเดาจังหวัดสงขลาค่ะนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางกลับประเทศกันแล้วกว่า 7,000 คนซึ่งนายสิทธิพงศ์สิทธิพัชรประภานายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลาบอกว่าสงกรานต์ปีนี้มีรายได้จากนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทค่ะ